นี่นะครับตอนนี้ท่านเห็นการติดตั้งหลังคา APVC roof นะครับตอนนี้ก็อยู่กันบนส่วนนี้หลังคาส่วนนี้นะครับก็เป็นการติดตั้งหลังคา S roof style นะครับกับหลังคา APVC roof ที่ท่านเห็นอยู่ด้านหลังนี้นะครับก็เป็นช่างกล้ากับช่างหวานนะครับตอนนี้ช่างกล้าเขามีอาชีพเพิ่มขึ้นแล้วนะครับหลายอย่างที่เขาจะทำได้นะครับก็เป็นทีมของช่างแมนนะครับที่อยู่ข้างหลังก็จะมีช่างหวานกับช่างกล้าที่ทำตอนนี้เป็นการติดตั้งหลังคา APVC roof นะครับก็เป็นหลังคาประเภทหนึ่งที่ช่วยลดเรื่องเสียงช่วยลดเรื่องของความร้อนแล้วด้านใต้ยิ่งใส่ EPS foam เข้าไปนะครับก็จะช่วยลดความร้อนได้มากขึ้นนะครับผมจะเล่าให้ฟังว่าหลังคานี้ติดตั้งอย่างไรนะครับนี่คือส่วนของโครงหลังคาด้านใต้ก็จะเป็นเหล็กนะครับแล้วมีรางน้ำอยู่แถวนี้นะครับก็ติดตั้งหลังคา UPVC ไปนะครับเป็นติดตั้งหลังคา APVC ไปนะครับการติดตั้งหลังคา APVC นั้นข้อดีคือ1ไม่รั่วเพราะอะไรครับนี่ครับจุกที่อุดนั้นนะครับก็จะมีฝาปิดเรียบร้อยนะครับแล้วก็ครอบข้างก็จะมีทำมาเรียบร้อยก่อนที่จะติดครอบข้างก็จะมีแผ่นนะครับปิดตามรอยต่อปิดตรงรอยชนนะครับแล้วก็ติดครอบข้างนะครับตอนนี้ที่ช่างกล้ากำลังทำก็คือการติดตัดจอยนะครับตัดร่องเพื่อที่จะนำตัวครอบข้างนะครับฝังเข้าไปในร่องแล้วก็จะมีวัสดุในการยึดติดร่องอยู่ข้างในอีกนะครับนี่ช่างกล้ามือไม่นิ่งตอนนี้ช่างกล้ามือไม่นิ่งเพราะฝุ่นเข้าไปนะครับก็จะต้องกรีดร่องตรงผนังแบบนี้นะครับเข้าไปแล้วก็ใช้ตัวแผ่นครอบข้างเข้าไปแล้วเดี๋ยวแผ่นครอบข้างก็จะมีการยึดอีกชั้นหนึ่งนะครับนี่คือส่วนหนึ่งของขั้นตอนในการติดตั้งหลังคา APVC roof นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราใช้บ้านหลังนี้นะครับก็ขอบคุณทางคุณเด่นนะครับที่เมื่อเช้าก็มาให้คำแนะนำในการติดตั้งใครที่สนใจหลังคา APVC roof นะครับหรือ S roof ของเรานั้นนะครับก็ติดต่อมาได้ครับที่เบอร์ผมครับ0917893563นะครับ0917893563หรือที่ LINE ID @sunchai นะครับ @sunchai นะครับนี่ครับวันนี้เราก็มาปีนป่ายให้ท่านเห็นกันติดตามได้ทาง YouTube นะครับจะเห็นขั้นตอนในการติดตั้งไม่ยากครับสั่งซื้อไปติดตั้งเองได้นะครับมีทีมช่างก็ติดตั้งได้ไม่ยากครับแก้ปัญหาเรื่องรั่วแก้ปัญหาเรื่องร้อนนะครับแก้ปัญหาเรื่องเสียงดังนะครับใช้หลังคา APVC roof นะครับ S roof style นะครับกับสันชัยถนานที่มิสเตอร์เพนเมืองนนท์นะครับแล้วก็นี่เป็นรางน้ำนะครับเดี๋ยวเราจะไล่ให้ดูกันว่ารางน้ำนั้นติดตั้งที่นี่ทำไมถึงมีความแข็งแรงขนาดนี้นะครับเห็นรางน้ำไหมครับว่าเขาจะมีครอบตรงผนังนะครับขึ้นไปนั่งอยู่ข้างบนได้นะครับแล้วก็ตรงรางนะปกติเดินไม่ได้ครับแต่นี่รางน้ำมีความหนาแล้วก็มีโครงสร้างรับที่แข็งแรงทำให้สามารถเดินหรือว่าอยู่บนนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาลองไปดูข้างใต้กันว่าเป็นอย่างไรนะครับเห็นไหมครับจากด้านนู้นนะครับเมื่อกี้เราดูกันข้างบนคือเป็นหลังคาการนำหลังคานะครับก็จะมีในส่วนของมีแฟชชิ่งปิดแล้วก็จะมีในส่วนของรางน้ำนะครับจะพามาดูกันครับว่านี่คือจากด้านบนด้านเห็นนะครับนี่คือรางน้ำด้านบนนะครับมาดูด้านใต้กันนะครับว่าการทำรางน้ำด้านใต้นี่ครับปกติการทำรางน้ำนั้นเขาก็จะใช้เหล็กบางๆนะครับยึดกับตัวเชิงชายแล้วก็มารับตัวรางน้ำแต่ทั้งหมดนี้นะครับเป็นเหล็กกล่องนะครับเหล็กกล่องที่มีความแข็งแรงมีระยะที่ไม่ห่างแล้วก็ยึดอยู่กับตัวโครงสร้างของหลังคานะครับตลอดแนวเพราะทำให้รางน้ำนั้นเป็นรางน้ำที่สั่งพับมาพิเศษนะครับมีความลึกมีความกว้างแล้วก็จะมีบางส่วนที่สามารถที่จะก็เรียกว่านะครับนี่นะครับก็เลยทำให้รางน้ำนั้นมีความแข็งแรงและแน่นหนามากขึ้นนะครับการวัสดุรอยต่อก็ติดอย่างแน่นหนานะครับนี่คือส่วนหนึ่งของการติดตั้งตั้งแต่หลังคาAPVC roof แล้วก็ในส่วนของการติดตั้งรางน้ำอย่างแข็งแรงนะครับก็นี่คือส่วนหนึ่งของการรีวิวการทำงานจริงกันที่หน้างานนะครับสำหรับท่านที่ติดตามก็ติดตามกันได้นะครับกับทีมงานช่างรู้คู่บ้านผมสันชัยขนานก็ติดตามกันได้ขอบคุณครับ